วัฒนาธรรมของประเทศนี้วัฒนาธรรมราที่เคยสืบทอดมุ่งเสื่อของพระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อนุญาตในพระสงฆ์เป็นหน้าที่สืบทอดด้วยปฏิบัติตามหลักของพระธรรมวินัยนางกายกรรมังวาจากรรมังปะทักทินังปะทักทินังมโนกรรมังปะนิทิเตปะทักทินังปะทักทินังเอกาตาปะทิเนแล้วก็ยึดหน้าที่ของตนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยตามเงื่อนไขเพื่อควบคู่และเข้าใจในหลักการปฏิบัติสมาธิปัญญาก็คือปฏิบัติแนวทางของพระพุทธศาสนาในนามพระสงฆ์ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของเจ้ามูลศรัทธาทั้งหมดที่ได้มาร่วมในงานบุญดังกล่าวขออำนาจกุศลผลบุญเหล่านี้จงเป็นภาวะปัจจัยสนับสนุนในบรรดาท่านทั้งหลายโยมมีอายุมันยืนนานจะประกอบกันเฮ็ดหน้าที่พันธะต่อชาติต่อพระพุทธศาสนาเพื่อความมันคงขนมแกงของหีบข้อประเพณีวัฒนธรรมอันดีมากของชาติ